ลับมาแล้วค่ะช่วงถอดสกาวของเรานะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะยังมีเวลาเหลืออีกเยอะเลยนะคะยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามากันได้ตามหมายเลขหน้าจอที่เราขึ้นให้เลยนะคะ023547104-5นะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าอาจารย์ยอดดิ้นอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการผ่าตัดเต้านมจากมะเร็งนะคะแล้วก็อยากจะเสริมทำให้เรียกว่าภาวะจิตใจดีขึ้นเพราะว่าผู้หญิงเวลาที่เป็นโรคนี้เข้าใจเลยนะคะอาจารย์ความมั่นใจบางทีก็จะหายไปนะคะเรามีคำถามหลายคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูกันหน่อยนะคะจากแฟนเพจของเรานั่นเองค่ะที่ facebook.com/dramachannel นะคะแต่ว่าระหว่างนี้คุณผู้ชมก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะคำถามนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าดิฉันผ่าตัดเต้านมออกหมดแล้วแบบMRM นะคะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ยอดยิ่งอธิบายว่า MRM คืออะไรนะคะไม่ใช่ MLM ขายตรงนะคะ MRM มาเป็นระยะเวลา3สัปดาห์แล้วนะคะแต่มีอาการชาที่บริเวณรักแร้แล้วรู้สึกว่าตึงๆบริเวณแผลไปจนถึงรักแร้มากนะคะแต่จะเป็นหายๆแล้วก็มีก้อนหนุนใต้รักแร้ด้วยนะคะมันคืออะไรแล้วจะหายไปหรือไม่และอาการชาเนี่ยจะหายเมื่อไหร่คะคุณหมออาจารย์คะการทำ MRM คืออะไรคะอาจารย์เป็นตัวย่อครับเป็นตัวย่อคือการไม่เอาตัวเต็มแล้วกันคือการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดทั้งหมดนะครับกับเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันออกไปด้วยก็คือหมายความว่ากำจัดมะเร็งก็คือตัดเต้านมออกหมดแล้วก็เลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกไปด้วยทีนี้พอตัดเต้านมออกทั้งหมดก็ต้องมีการเย็บเนื้อมาชนกันดังนั้นเรื่องหนึ่งที่อธิบายได้ก็คือเรื่องตึงตึงตรงหน้าอกเนี่ยแน่นอนมันต้องมีตรงหน้าอกเนี่ยก็จะรู้สึกตึงส่วนพอเลาะตรงรักแร้ก็คือต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณใต้รักแร้เนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่เลี้ยงระหว่างจากชายโครงไปเลี้ยงตรงท้องแขนซึ่งเส้นประสาทก็จะถูกตัดไปบางส่วนเพราะฉะนั้นก็จะชาตรงบริเวณแถวตรงรักแร้กับท้องแขนเนี่ยได้ทีนี้ถามว่าจะหายไหมก็คงต้องรอดูเพราะว่าบางทีเส้นประสาทเล็กๆเนี่ยมันสามารถงอกคืนกลับไปได้ก็ความรู้สึกก็อาจจะกลับคืนมาได้บ้างส่วนเรื่องตึงๆตรงที่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องชามากกว่าความรู้สึกตรงรักแร้เปลี่ยนไปมันก็เลยความรู้สึกมันมีตึงมีอะไรค้ำๆอยู่หรือไม่ก็บางคนที่เรียกว่าเดิมเป็นคนอ้วนอยู่แล้วพอคือจากที่เนื้อที่มันหนาๆใช่ไหมครับพอเย็บมาชนกันปุ๊บตรงนี้มันก็จะค้ำๆเลยก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรไปค้ำอยู่ตรงสี่ข้างเนี่ยค่ะแต่ว่าตึงนี่สามารถที่จะบริหารได้ไหมคะพอจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำแนะนำหลังผ่าตัดของคนไข้ทุกคนเลยว่าหลังผ่าตัดปุ๊บพอถ้าเริ่มขยับได้ก็เริ่มบริหารเบาๆได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นไหลจะติดเดี๋ยวจะติดเพราะว่ามันต้องมีความตึงอ่ะมันแน่นอนพอเราเนื้อบางส่วนมันหายไปใช่ไหมครับพอเราเย็บชนกันมีความตึงเกิดขึ้นจะไปดึงตรงข้อไหล่อยู่แล้วงั้นปกติถ้าที่แนะนำไปตั้งแต่แรกเลยก็คือปูไตกำแพงไตกำแพงไตด้านหน้าไตด้านข้างใช่ครับนะคะก็จะช่วยก็ไม่ทำนี่ติดจริงๆยิ่งคนไข้มะเร็งเต้านมก็ส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแล้ว40-50ก็เริ่มจะมีคืออยู่เฉยๆบางทีก็ข้อไหล่ก็จะติดอยู่แล้วแต่บางคนต้องมีการรักษาต่อด้วยเช่นใช้แสงค่ะยิ่งติดใหญ่เลยก็ยิ่งติดอีกใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารด้วยนะคะตามที่คุณหมอแนะนำเลยแต่ว่าเคสนี้เมื่อสักครู่บอกแล้วนะคะว่ามีเรื่องของก้อนด้วยรู้สึกเหมือนมีก้อนน่าจะเป็นรอยก้อนเนี่ยบางทีถ้า3สัปดาห์เนี่ยกับอีกอย่างนึงก็คือหลังผ่าตัดเนี่ยปกติก็จะมีสายระบายเพราะบริเวณนี้มันมีน้ำเหลืองเยอะไม่แน่ใจว่าถ้า3สัปดาห์น่าจะถอดสายระบายออกไปแล้วทีนี้พอถอดสายระบายออกไปเสร็จบางทีตัวน้ำเหลืองนี่มันยังไม่หมดไอ้คำว่าก้อนที่ได้บอกมาเนี่ยบางทีเป็นน้ำเหลืองที่ยังค้างอยู่ถ้าคุณหมอคนนั้นก็บางทีก็ต้องบอกคุณหมอด้วยว่าอาจจะสงสัยว่าจะมีน้ำเหลืองโผล่ขึ้นมาอีกก็ใช้วิธีรักษาก็ไม่ยากอะไรก็เจาะดูดออกไม่ต้องผ่าใหม่ก็ไม่ต้องสลบไม่ต้องแล้วครับเจาะออกมาเลยเจาะดูดน้ำออกได้ง่ายๆนะคะนะคุณผู้ชมที่ถามมานะคะกลับไปปรึกษาคุณหมอเจ้าของเคสอีกครั้งนึงนะคะว่ายังมีปัญหาเรื่องของอาจจะคลำแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนนูนๆจริงๆเป็นตุ่มๆมันจะเป็นหยุ่นๆเหมือนเป็นลูกโป่งครับนะคะก็ไม่ยากนะคะไม่ต้องกังวลใจส่วนเรื่องของการตึงการชาเนี่ยอย่าลืมเรื่องของการบริหารแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันค่ะคุ
ุณวิภาดาจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวิภาดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยคืออยากจะถามเกี่ยวกับไทรอยด์นะคะว่าครับค่ะไทรอยด์เนี่ยไม่ทราบว่าสาเหตุการเกิดจากไทรอยด์นี่เกิดจากอะไรคะเป็นไทรอยด์ประเภทไหนคะที่คุณวิภาดาอยากรู้ไหมที่อยากจะรู้ก็คือเป็นไทรอยด์ค่ะแบบไม่มีพิษนะคะคุณหมอก็คือมีก้อนอยู่ที่คอด้วยใช่ไหมคะเป็นก้อนที่คออะค่ะค่ะค่ะแต่ว่าแล้วทีนี้ก็คือคุณหมอเจาะใช่ไหมคะเจาะตรงคอเนี่ยไปตรวจทีนี้หมอก็ให้ยามาทานปรากฏว่าทานไม่ได้นะคะครับแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่ายาที่คุณหมอให้มาทานยาไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยถามผลข้างเคียงของการกินยาไทรอยเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอน่าจะเป็นยาที่ช่วยลดขนาดของช่วยกดค่ะของต่อมไทรอยของต่อมไทรอยใช่ไหมคะใช่ครับก็โดยมากเนี่ยค่ะถามว่าไม่ทานได้ไหมนะคะก็จริงๆถ้าก้อนไม่ได้ใหญ่มากค่ะไม่ได้ไปเบียดทับอะไรเนี่ยก็อาจจะสามารถสังเกตอาการรอดูต่อไปได้ใช่ครับค่ะคือถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับเป็นก้อนที่คอใช่ไหมครับค่ะค่ะเป็นก้อนที่คอเสร็จแล้วคุณหมอก็เจาะเซลล์ไปตรวจใช่ไหมครับแล้วก็บอกแล้วแจ้งผลว่าเซลล์เป็นยังไงครับปกติอะค่ะคือเป็นเซลล์ชนิดดีอะไรก้อนพอจำขนาดได้ไหมครับขนาดนิ้วโป้งอะค่ะคุณหมออ๋อไม่ใหญ่มากคือค่ะไม่ใหญ่มากทีนี้พอเจาะเซลล์แล้วเนี่ยแล้วผลออกมาเซลล์เป็นชนิดดีการทานยาเนี่ยก็คือมันตัวยานี่ก็คือฮอร์โมนไทรอยด์นั่นเองโดยหวังว่าจะไปกดย้อนไปกดฮอร์โมนจากสมองเพื่อให้ขนาดของต่อมหรือขนาดของก้อนเนี่ยเล็กลงนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้พอมันเป็นฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยสำหรับบางคนกินแล้วเนี่ยก็เนื่องจากไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยมันก็เหมือนจะเรียกว่ายังไงดีเหมือนน้ำมันนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนน้ำมันพอใส่ไปปุ๊บมันก็เพิ่มปฏิกิริยาในร่างกายใจสั่นผอมลงนะครับคือตอนแรกที่ทานยาก็คือผอมลงนี่แหละคุณหมอผอมลงใช่ครับก็ทานไม่ได้นี่แหละครับเพราะถ้าผมเปรียบเทียบปกติผมเทียบเสมอเลยว่ามันคือน้ำมันเพราะว่าพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยหัวใจจะทำงานหนักขึ้นร่างกายจะเผาผลาญไขมันพลังงานอะไรเยอะขึ้นแล้วผอมลงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ในพิยาบอกก็คือถามว่าต้องทานไหมเนี่ยจริงๆไม่ทานก็ได้ก็คือใช้ติดตามเอาเฉยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยก้อนที่ไทรอยเนี่ยมักจะโตช้าแล้วก็หมอก็จะนัดไปติดตามดูแล้วว่ามันโตขึ้นไหมถ้าไม่โตขึ้นขนาดยังเท่าเดิมอยู่ก็สามารถติดตามไปต่อได้คุณหมอคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารที่ห้ามอะค่ะที่ห้ามเกี่ยวกับโรคไทรอยเนี่ยมันคือยังไงคะคุณหมอหรือว่าพฤติกรรมที่อาจจะต้องเลี่ยงมีไหมคะอาจารย์ไม่มีครับจริงๆไม่มีครับไม่มีเลยคือไอ้ต่อมพวกนี้ที่มันโตขึ้นมาเป็นก้อนเนี่ยต้องเรียกว่าเซลล์มันโตแยกจากคนอื่นเข้ามาเองคือแทนที่มันจะอยู่รวมๆกันเป็นรูปต่อมปกติเนี่ยไอ้เซลล์กลุ่มเนี้ยมันโตงอกขึ้นมามันกระจุกขึ้นมาพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสาเหตุมันมีไหมก็คงบอกไม่ได้มันขึ้นมาเองพูดง่ายๆโดยมากเราไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะคะในโรคที่คุณวิภาดาเป็นก็คือเป็นต่อมไทรอยด์แบบที่โตแล้วไม่ฟังก์ชันไม่มีพิษค่ะก็โดยมากเราเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรค่ะทานได้ตามปกติค่ะผลข้างเคียงของการทานยาตัวเนี้ยผลข้างเคียงมีไหมคะผลข้างเคียงของการทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนใช่ไหมครับค่ะค่ะก็อย่างที่ว่าครับหัวใจผอมลงนะครับแล้วเกี่ยวกับกระดูกไหมคะกระดูกเมื่อถ้าโดสมากถ้าโดสมากเกินไปกระดูกก็บางลงเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยถ้าจะให้ทานเนี่ยจะทานลองช่วงสั้นๆเท่านั้นเองดูว่ามันยุบไหมถ้าไม่ยุบกินแค่3เดือน6เดือนก็ไม่ต้องกินหรอกอันนี้เดือนนึงก็น้ำหนักลดมากค่ะโอเคก็ไม่ต้องงั้นก็ไม่ต้องทานดีกว่าจริงๆแล้วเท่าที่ฟังมีก้อนขนาดเล็กมากก้อนขนาดเล็กถ้าเท่าหัวแม่โป้งนี่ปกติก็ติดตามได้ครับติดตามได้แต่ว่าต้องไปตรวจติดตามต่อเนื่องนะคะค่ะคุณหมอนัดมกรานะคะก็คือมาดูขนาดว่ามันโตขึ้นไหมมันโตหรือเปล่านี่นะคะพาดาขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะครับสวัสดีครับนะเป็นกำลังใจให้นะคะไปที่1สายค่ะจากกรุงเทพเหมือนกันนะคะกับสายคุณพาค่ะสวัสดีค่ะคุณพาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับถามเรื่องฉายรังสีหน่อยอะค่ะครับพอดีเป็นมันมี
รู้สึกจะเป็นต่อมน้ำเหลืองตรงไหปลานะคะอ๋อตรงขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาฉายรังสีเนี่ยเขาจะต้องเข้าอุโมงค์ป่ะคะเออไม่ไม่ครับคนละคนละแบบกันอ๋อไม่ต้องเข้ามันไม่ใช่ฉายลำฉายเอิญตรงหน้าใช่ไหมคะอาจารย์เขาจะฉายเฉียงๆครับปกติคือไม่ได้ฉายก็เป็นตรงๆนะครับไม่ต้องเข้าอุโมงค์ใช่ไหมไม่ใช่ครับการเข้าอุโมงค์การเข้าอุโมงค์นั้นคือการตรวจตรวจไม่ได้ฉายที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์ไอ้ CT หรือเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กที่เรียกว่า MRI ค่ะเออพอดีวันนี้ดูไอ้สารคดีมะเร็งค่ะครับเออเขาเป็นตรงเขาเห็นเขาเป็นตรงไหปลาค่ะตรงด้านประมาณจมูกค่ะครับแล้วเห็นเขาฉายเข้าไปในอุโมงค์อะค่ะอ๋อแล้วก็เขาไหปลาตรงนี้เขาจะหนูนขึ้นค่ะเหมือนกับต่อมน้ำเหลืองโตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเข้าอุโมงค์ไม่ทราบว่ามันจะต้องทำแบบนั้นหรือเปล่าคนละที่ครับน่าจะเป็นคนละตำแหน่งอันนั้นคือเขาอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยดูภาพข้างในหรือไม่ก็ฉายระดับที่สูงกว่าสูงกว่าคอแต่ถ้าของหนูนี่เป็นนี่ไม่ต้องเข้าอุโมงค์ใช่ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องค่ะถามทางไปตีเส้นหรือยังครับอ๋อยังค่ะอ๋อวันจันเนี่ยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอคุณหมอเดี๋ยวเจอคุณหมอจะบอกเดี๋ยวก็จะตีเส้นนะครับก็รู้ว่าแต่ไม่ต้องเข้าอุโมงค์ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับปกติการใช้แสงไม่ได้เข้าอุโมงค์กลัวแต่ว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าคุณพากังวลเรื่องของการเข้าอุโมงค์นะคะแล้วมีหัตถการหรือมีการตรวจเพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามที่ต้องเข้าอุโมงค์เนี่ยค่ะคุณพาสามารถแจ้งคุณหมอก่อนได้นะคะแจ้งก่อนใช่ไหมใช่ค่ะโดยมากคุณหมอจะมียาให้รับประทานเพื่อคลายอาการกังวลค่ะอาการตื่นเต้นแต่ยังไงก็ต้องเข้าอยู่ดีเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ต้องเข้าอยู่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจในการรักษาจะไม่เข้าไม่ได้เห็นในสารคดีมะเร็งอะค่ะก็เห็นเข้าฉายรังสีแล้วเข้าไปในช่องแคบๆอะค่ะอาจจะเป็นคนละตำแหน่งด้วยนะคะแต่ว่าคุณพามาพบกับคุณหมอก่อนค่ะคุณหมอจะอย่างที่อาจารย์ยอดยิ่งบอกคือจะตีตารางให้ก่อนว่าจะฉายส่วนไหนแล้วตรงเนี้ยแล้วจากตรงนั้นนี่เขาถึงจะให้เห็นว่าเขาต้องใช้เครื่องมือไหนในการฉายแสงใช่ค่ะแล้วถ้ากังวลแจ้งกับอาจารย์ที่ดูแลนะคะอาจารย์จะได้มีการใช่ค่ะปรับยาหรือให้รับประทานยาบางตัวก่อนที่จะรับการรักษาหรือการตรวจเพิ่มเติมค่ะนะคะถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะคะครับพอดีตรงลูกกระเดื่องเนี่ยค่ะครับมันตรงข้างล่างลูกกระเดื่องเนี่ยมันจะเป็นก้อนหนึ่งค่ะแต่เวลาเราเกลือน้ำลายเนี่ยค่ะมันก็จะเกลือนขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นก้อนเนื้อหรือเปล่าค่ะอันนี้แหละครับคือถ้ากลืนแล้วก้อนมันขยับตามการกลืนอันนี้ไทรอยด์ไงเป็นไทรอยด์ค่ะเป็นก้อนที่ไทรอยด์ไงมันเป็นก้อนแล้วก็เวลากลืนเนี่ยมันก็จะขึ้นตามลูกกระเดื่องขึ้นไปใช่ครับอันนี้แหละครับก้อนที่ไทรอยด์แน่เป็นไทรอยด์ล่ะใช่ครับอันนี้ต้องมาตรวจเพิ่มส่วนจะถามว่าเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นถุงน้ำนี่บอกยากต้องมาคลำดูต้องมาตรวจร่างกายดูแล้วก็อันตราซาวดูทำซีทีสแกนนี่พอเห็นพอบอกได้ครับพอบอกได้ต้องแล้วต้องผ่าตัดออกหรือเปล่าคะก็คล้ายกับคุณเมื่อสักครู่นี้คุณเมื่อสักครู่เนี่ยเจาะเซลล์ตรวจก่อนเจาะเซลล์ตรวจก่อนว่าเป็นดีหรือไม่ดีใช่ครับฮะอ๋อแต่มันปนปูดขึ้นมานี้เป็นไทรอยด์เหรอคะใช่ครับถ้ากลืนถ้าแจ้งประวัติกลืนแล้วขยับนี่แสดงว่าเป็นไทรอยด์ครับเป็นก้อนอยู่บนไทรอยด์นะคะคงต้องมาตรวจเพิ่มดูอันนี้เนาะตรวจดีกว่าเพราะบางทีก็เป็นแค่ถุงน้ำถ้าเป็นถุงน้ำต้องผ่าป่ะคะถุงน้ำเจาะดูดออกเลยครับเจาะดูดตรวจเลยมันก็ยุบได้ครับค่ะทีนี้ถ้าฟังบอกแค่นี้มันดินบอกแยกยากระหว่างก้อนเนื้อกับถุงน้ำนี่มันดีแยกยากแต่ถ้าเราเป็นมะเร็งที่เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองนี่มันอาจจะเป็นมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อไม่เกี่ยวกันครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องของต่อมน้ำเหลืองก็ต่อมน้ำเหลืองเซลล์มันคนละชนิดกันอ๋อค่ะแต่คุณพามาเช็คเถอะนะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ในห้องส่งของเรานี่จับคอกันใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะตลกมากค่ะคือถ้านั่งอยู่ตำแหน่งของอาจารย์พีนี่จะแบบเห็นคุณเกมนั่งจับคอตัวเองว่าเอ๊ะมีหรือเปล่าช่างภาพเราด้วยทีมงานเราด้วยใช่ค่ะช่างภาพทีมงานทุกคนจับคอหมดเลยค่ะแต่เราต้องรีบไปตรวจไทรอยด์กันเลยไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อเลยนะคะคุณสุนีค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะว่าดิฉันไปซีทีสแกนที่ปอดนะคะครับค่ะเพราะว่าตอนที่เอ็กซเรย์นั่นเพราะว่าจุดที่ปอดแล้วก็เคยผ่าตัดเต้านมไปทั้งสองข้างนะคะครับทีนี้
ปรากฏว่าผลซีทีสแกนปอดให้ปอดได้เป็นอะไรแต่ว่าไปเจอเม็ดที่ไทรอยอะค่ะอ๋อครับแล้วหมอที่นั่นเขาก็จับไอ้ตรงเขาก็คำดูนะครับเขาบอกว่าไม่จับไม่เจอเม็ดแต่ว่าหมอให้ไปทำอุลตราซาวด์จับให้คอค่ะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อเอาเม็ดไปตรวจนะคะแต่ก็คือยังไม่ได้ทำนะคะทีนี้เม็ดนี่หมอบอกว่าไม่ดีทีนี้ไม่ทราบว่าเดียวกับกัดจะเป็นกลุ่มเม็ดที่มันมีความอันตรายยังไงคะพูดคำถามอีกครั้งได้ไหมคะถ้าเจอเม็ดเดียวกับถ้าเจอเป็นหลายๆเม็ดนี่หมายถึงอะไรอะคะคือหมอก็แต่ว่าเราตอนนั้นช็อกไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ฟังว่าหมอว่ายังไงนะคะก้อนที่คุณสุนีตรวจพบมีเป็นอะไรได้บ้างคะก็คล้ายกับคนกับผู้ฟังท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้คือบางทีเนี่ยเราก็จะเจอแบบเนี้ยก็คือเวลาไปตรวจในไทรอยแล้วเนี่ยแอนตาซาวแล้วก็จะเจอก้อนเล็กๆๆอยู่หลายๆก้อนหลบอยู่ในไทรอยนี่แหละซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรทีนี้จะดูว่าก้อนไหนที่น่าสงสัยก็คือดูขนาดก่อนนั่นแรกคุณหมอก็คลำดูก่อนว่าคลำเจอไหมถ้าคลำเจออันนั้นต้องเจาะตรวจแน่ถ้าเห็นเฉพาะจากแอนตาซาวก้อนไหนมีขนาดโตเกิน1เซนติเมตรเขาก็แนะนำว่าให้ควรจะเจาะเซลล์ตรวจนะครับก็เมื่อกี้ถามว่าถ้าเป็นก้อนเล็กๆหลายๆก้อนกระจายไปทั่วๆถามว่าเป็นอะไรได้บ้างก็ส่วนใหญ่ก็ต้องตอบว่าก็ยังเป็นก้อนดีอยู่แต่ก็ส่วนน้อยก็จะมีที่เป็นเนื้อไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณหมอแนะนำให้เจาะเซลล์ตรวจก็คงมีข้อบ่งชี้อยู่ว่าตัวขนาดก้อนเนี่ยมันอาจจะโตเรียกว่าเกินกว่า1เซนในบรรดาก้อนที่มีทั้งหมดนะครับคืออย่างนี้ค่ะคืออุลตราซาวด์ก็ยังไม่ได้ทำนะคะหมายถึงว่าทำ CT สแกนแล้วก็เจอใช่ครับทีนี้หมอบอกว่าเป็นเม็ดเดียวอะค่ะเม็ดเดียวมาทำที่คอนะคะครับแล้วหมอก็บอกไอ้คำก็ยังไม่เจอนะครับไม่เห็นนะไอ้ไม่เจอแต่ว่าหมายถึงว่าหมอก็บอกว่าเป็นทำอุลตราซาวด์แล้วก็ให้เจาะคอด้วยครับค่ะก็เลยถามว่าการที่เจอก้อนเม็ดเดียวนะคะครับจากที่ซีสแกนกับถ้าเจอกระจายเนี่ยความเสี่ยงหรือว่าความอันตรายนี่ยังไหนมันเม็ดเดียวที่อันตรายกว่าใช่ไหมคะอ๋อไม่เสมอไปครับอันนี้ต้องบอกเลยไม่เสมอไปนะครับก็คืออันนี้แหละครับที่พอดีซีทีสแกนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ดูไทรอยด์ได้โดยตรงนักอันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เจอโดยบังเอิญคือเห็นจะไปจะไปซีทีที่ปอดบังเอิญเห็นบังเอิญเห็นก้อนที่ไทรอยด์ก็เลยต้องไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเพราะว่าอันตราซาวด์เนี่ยมันดูไทรอยด์ได้ชัดกว่ามันดูรายละเอียดได้ดีกว่าถามว่าก็คือเป็นซีทีสแกนก็เหมือนที่ปอดก็โชคดีที่ไม่เจอที่ปอดก็โชคดีที่เจอที่ไทรอยด์มันก็มีทั้งโชคดีโชคร้ายกันแต่ว่าจริงๆแล้วโอกาสที่มะเร็งจากเต้านมจะไปที่ไทรอยด์นี่ยากมากยากมากค่ะยากมากครับไม่มีเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราควรจะต้องรู้นะคะว่าตัวก้อนที่เห็นจากตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรค่ะทีนี้เนื่องจากการคลำโดยการตรวจโดยแพทย์ด้วยมือเนี่ยไม่พบค่ะก็เลยต้องใช้อาศัยวิธีอันตราซาวด์ก็ต้องเป็นอันตราซาวด์ช่วยนะคะคุณสุนีได้อันตราซาวด์หรือยังคะอันตราซาวด์นี่เขาให้อันตราซาวด์เดือนมกราปลายเดือนมกรานี่มันช้าไปไหมคะไม่หรอกครับเพราะว่าแสดงว่าคุณหมอคงดูเบื้องต้นแล้วว่าเออคือพอดีไม่มีผลจากซีทีว่าก้อนมันขนาดและรูปร่างอะไรแค่ไหนคือดิฉันก็ไปขอผลที่ซีทีสแกนอะนะคะครับก็ไม่มีขนาดของก้อนของที่ไทรอยให้อะค่ะแล้วก็บอกว่า small thyroid gland nodule อะไรเนี่ยค่ะอือหืออือหือ small thyroid gland nodule ครับค่ะก็บอกแค่นี้นะคะก็คงจะต้องอันตราซาวด์ดูบางทีมันก็เป็นก้อนเล็กๆถ้ามันไม่ถึงเซนนี่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องเจาะนะครับค่ะอ๋อเหรอใช่ครับบางทีมันก็เล็กจริงๆผมถึงบอกว่าตัว CT เนี่ยมันไม่ใช่
มันไม่ใช่เครื่องมือในการตรวจไทรอยด์โดยตรงอัลตราซาวด์จะเห็นได้ดีกว่าชัดกว่าเห็นได้ชัดกว่าเพราะฉะนั้นไม่ช้าเกินไปค่ะมกราตามนัดได้เลยนะคะได้ครับได้ได้แล้วการเจาะคอที่มันปวดมากไหมคะเข็มเหมือนเจาะเลือดเลยครับโอ้เล็กทีเดียวเท่าเข็มเจาะเลือดเลยครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณชนีขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีเวลานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้ค่ะไปที่สายคุณมนนะคะจากกรุงเทพต่อเลยสวัสดีค่ะคุณมนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะค่ะเชิญถามอาจารย์ค่ะคือตอนนี้เป็นรุมมาตอยค่ะที่มือค่ะครับแล้วก็ปวดมากทานยาก็ค่อยระงับปวดไปพอยาหมดฤทธิ์ยาก็ปวดแล้วก็มีอาการชาแล้วก็ทำงานไม่ไหวแล้วก็บางทีเหมือนคล้ายไฟช็อตที่ดีค่ะที่นิ้วมือค่ะช็อตแล้วก็ปวดมากตอนนี้ปวดมากเลยค่ะแล้วหมอก็บอกว่าคล้ายทานยาแล้วตอนนี้มีเหมือนเขาเรียกอะไรกรดยูริกกรดยูริกในกระดูกมันออกมันเยอะอะค่ะจะทำยังไงว่าจะทานยาตัวอื่นได้อีกไหมฮะหมอก็ให้ยามาทานจ้ะตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่เป็นได้เดือนกว่าแล้วจ้ะค่ะคุณมนอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ52ค่ะแล้วก็เป็นรูมาตอยมากี่ปีแล้วคะเพิ่งเป็นได้เดือนกว่านี้เองค่ะเพิ่งเป็นรูมาตอยเดือนกว่านี้เองก็คือตอนนี้มาด้วยอาการปวดมือใช่ไหมคะปวดมือมากทั้งสองข้างปวดตามนิ้วตามข้อมือนะคะค่ะแล้วก็กรดยูริกนี่คือคุณหมอตรวจล่าสุดแล้วบอกว่ากรดยูริกในเลือดสูงเหรอคะจ้ะจ้ะค่ะก็โดยมากนะคะการรักษารูมาตอยด์เบื้องต้นก่อนนะคะก็คือ1ลดอาการอักเสบกับอาการปวดข้อนะคะโดยการให้ยาบรรเทาอาการอักเสบยาช่วยลดปวดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือต้องให้ยากลุ่มที่จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ตัวโรคเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะหรือว่าหยุดการขบวนการอักเสบนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์บอกต้องลดอาการปวดกับการอักเสบก่อนนะคะถามว่ารูมาตอยเนี่ย เป็นคู่กับยูริกสูงได้ไหมเป็นได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องให้แน่ใจว่ายูริกอันนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้มีอาการทำให้เราปวดข้อด้วยนะคะเพราะโรคบางโรคที่เกิดจากยูริกสูงเนี่ยเช่นเกาต์ก็จะอาจจะแอตแทกที่ข้อนิ้วมือได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยก2โรคนี้ก่อนว่า1มันเป็นร่วมกันนะคะหรือว่า2นี่มันเป็นกันคนละโรคค่ะเพราะว่ารูมาตอยด์ด้วยนะคะอะไรนะคะชาด้วยนะคะชาด้วยชานี่ค่ะชานี่ขึ้นกับหลายปัจจัยเลยค่ะคุณมนยกตัวอย่างเช่นถ้าข้อเราบวมเรามีการอักเสบตึงบวมมากค่ะเอ็นของเราเนี่ยมันบวมมากมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณฝ่ามือต่างๆก็จะทำให้เกิดอาการชาได้นะคะอาจารย์คิดว่าฟังดูเนี่ยเนื่องจากอาการปวดของคุณมนยังเป็นมากอยู่นะคะอาจารย์คิดว่าต้องกลับไปเจอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยค่ะเพื่อทำการปรับยาช่วยลดอาการปวดนะคะรวมถึงปรับยาลดอาการอักเสบของข้อก่อนผ่านระยะนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เราค่อยมาดูอีกทีนึงว่าการปวดอาการอักเสบที่ลดลงอาการปวดที่น้อยลงเนี่ยยังทำให้มือเราชาอยู่ไหมนะคะถ้ายังมีอาการมือชาอยู่ก็ต้องตรวจหาสาเหตุอื่นๆต่อไปเพราะโรครูมาตอยเองเนี่ยนอกจากที่มันจะโดนบริเวณข้อต่อต่างๆของเราแล้วเนี่ยค่ะมันยังมีอาการอื่นอีกที่อาจจะทำให้เกิดอาการชาได้เช่นไปโดนปลายประสาทนะคะหรือว่าไปโดนเส้นเลือดที่มาเลี้ยงทำให้เกิดอาการชาการปวดได้คือมันมีอาการแสดงอย่างอื่นนอกจากเรื่องของข้ออย่างเดียวนะคะแต่เบื้องต้นอาจารย์คิดว่าต้องคุมเรื่องของอาการโรครูมาตอยให้ดีก่อนค่ะนะคะคุณมนก็ต้องย้อนกลับไปหาคุณหมออีกใช่ค่ะถือยาที่มีอยู่นะคะกลับไปให้คุณหมอท่านเดิมดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทานไปแล้วเนี่ยอาการต่างกันกับก่อนกินยายังไงบ้างนะคะค่ะแล้วก็ถ้าตอนนี้มือยังบวมแดงอยู่คุณมนกลัวว่ากว่าจะกลับไปหาคุณหมอมือจะยุบบวมถ่ายรูปเก็บไว้นะคะค่ะแล้วเอารูปนี้กลับไปให้คุณหมอดูนะคะคุณมนเป็นกำลังใจให้ค่ะหายปวดเร็วๆนะคะค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่งเป็นเลยฟังเสียงก็ดูเครียดนะคะเห็นใจเพราะว่าเป็นรูมาตอยนี่เจ็บจริงๆนะคะเจ็บมากเพราะว่าข้อจะอักเสบเนี่ยหลายๆข้อพร้อมๆกันแล้วคนไข้เนี่ยจะนอกจากเรื่องของปวดเนี่ยคนไข้จะบอกว่ามันตึงมันยืดมากตอนเช้าๆเนี่ยบางคนเนี่ยตื่นมาขยับไม่ได้เลยเพราะว่าโรครูมาตอยเนี่ยมันยังคุมได้ไม่ดีนะคะตอนนี้ก็มีกดยูริกเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ต้องไปดูว่ามันเป็นโรคบังเอิญมันมาเกิด2โรคคู่กันไหมค่ะค่ะนะคะจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะดังนั้นเราก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆสายและขอบคุณมากเลยนะคะที่เธอเข้ามาในรายการวันนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอาจารย์นายแพทย์ยอดยิ่งวาสุกิจนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะฝากคำถามผ่านทางแฟนเพจของเราไปได้เลยนะ facebook.com/ramachannel นะคะไปคลิกไลค์มาเป็นเมมเบอร์ของเรานะคะส่วนทางด้านของสายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอันนี้เอาไว้โทรมานะคะเพื่อปรึกษาตัวว่าจะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยแผนกไหนเปิดกี่โมงอาจารย์คนไหนเข้าบ้างเนี่ยโทรมาได้เลยนะคะ02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะและ2ช่องทางหลักนี้ค่ะที่คุณผู้ชมสามารถจะไปติดตามคลังข้อมูลสุขภาพได้นะคะคือเว็บไซต์ www.ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน Rama Channel นะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาเจอกับรายการพบหมอรามาได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ทั้ง3ท่านนะคะและทีมงานของเราลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ